ื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับเขามีการอัดโปรโมชั่นนิคมอุตสาหกรรมสงขลาระยะที่1เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนหลังผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ไปแล้ว 70%โครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาภายใต้การดำเนินการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวณิชตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาแบ่งออกเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยจำนวน629ไร่ระยะที่2จำนวน298ไร่โดยการพัฒนาระยะที่1ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ2564ที่ผ่านมานะครับส่วนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาระยะที่2อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์สำหรับนิคมอุตสาหกรรมสงขลาระยะที่1ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวและสาธารณูปโภคจำนวน282ไร่ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวแนวกันชนระบบประปามีถังน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3,800 ลูกบาศก์เมตรแหล่งน้ำประปาเนี่ยรับน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคกำลังการผลิตสูบจ่ายมากกว่า 3,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมีเครื่องสูบจ่ายน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า160ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจำนวน4เครื่องนะครับกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนะครับเป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพสามารถรองรับการบำบัดน้ำเสียได้วันละ 5,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับระบบถนนแอตแลนติกคอนกรีตสายประธานกว้าง40เมตร4ช่องจราจรสายรองกว้าง22เมตร2ช่องจราจรระยะทางรวมกว่า10กิโลเมตรและมีรางระบายน้ำฝนครอบคลุมทุกพื้นที่อีกทั้งยังมีระบบป้องกันการระบายน้ำท่วมโดยปั๊มสูบน้ำถึง4ตัวที่เพียงพอต่อพื้นที่นะครับส่วนระบบไฟฟ้าส่องสว่างจ่ายกระแสไฟฟ้า3เฟส33กิโลโวลต์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบบรักษาความปลอดภัย CCTV มากกว่า129ตัวครอบคลุมทุกพื้นที่ในนิคมมีระบบโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ในพื้นที่ให้บริการนะครับส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ให้เช่าจำนวน346ไร่ประกอบด้วยเขตพื้นที่เขตประกอบการทั่วไปจำนวน289ไร่และเขตพาณิชย์ครับจำนวน56ไร่มีอัตราค่าเช่าเริ่มที่ 295,000 ถึง 420,000 บาทต่อไร่ต่อปีสัญญาเช่าสูงสุด30ปีนับจากวันที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่นะครับและสามารถทำสัญญาเช่าต่อได้อีก20ปีในภายหลังครับสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของนิคมอุตสาหกรรมสงขลาประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตรกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุพลาสติกผลิตภัณฑ์เคมีทางชีวภาพกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มกิจการขนส่งคลังสินค้าและการกระจายสินค้าครับส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามตั้งในนิคมอุตสาหกรรมสงขลาประกอบด้วยโรงงานต้มกลั่นหรือผลิตเบียร์สุราโรงกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมถ่านหินหรือลิกไนต์โรงงานเพื่อผลิตเยื่อกระดาษจากพืชโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสารป้องกันศัตรูพืชโรงงานผลิตซ่อมแซมดัดแปลงวัตถุระเบิดอุตสาหกรรมถลุงแร่และอุตสาหกรรมแยกแร่โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีขนาดเกิน10เมกะวัตต์โรงงานซีเมนต์ปูนขาวโรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสีโรงงานทำน้ำมันพืชหรือสัตว์หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสีน้ำมันชักเงาแลกเกอร์โรงงานทำน้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบีปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมสงขลาระยะที่1ครับได้มีการเริ่มดำเนินการแล้วมีผู้ประกอบกิจการจำนวน3รายคิดเป็น 70% ของพื้นที่ที่ให้เช่าทั้งหมดและยังเหลือพื้นที่ให้เช่าเพียง108ไร่หรือคิดเป็น 30%จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมสงขลานะครับตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือ Special Economic Zone SEC นะครับใกล้กับด่านศุลกากรสะเดาบูกิตกายูฮิตัมประเทศมาเลเซียเพียง2กิโลเมตรเอื้อต่อธุรกิจโลจิสติกแล้วก็การขนส่งและธุรกิจระหว่างไทยมาเลเซียมีสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีสูงสุด13ปีตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI อีกทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยอีกมากมายขณะเดียวกันก็การคมนาคมขนส่งและการเดินทางเนี่ยสะดวกนะครับถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่เพียง1ชั่วโมงมีการบริหารจัดการมลภาวะลดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบผ่านการรับรองจากการทํา EIA เรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังมีโอกาสในการเชื่อมโยงและต่อยอดธุรกิจกับเครือข่ายผู้ประกอบการในนิคมรวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับโรงงานผู้ประกอบการซัพพลายเชนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และรับเปอร์ซิตี้ที่ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวโรงเรียนโรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบนิคมและพิเศษสุดสำหรับนักลงทุนที่สนใจครับทางนิคมอุตสาหกรรมสงขลามีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2566ประกอบด้วยสำหรับผู้เช่ารายใหม่ฟรีค่าเช่า3 ปีฟรีค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก1 ปีนะครับส่วนสำหรับผู้เช่ารายเดิมฟรีค่าเช่า3 ปีส่วนลดค่าเช่า125ในปีที่4และฟรีค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก1 ปีนี่คือโอกาสของนักลงทุนที่ตัดสินใจที่จะทำสัญญาเช่าพื้นที่กับทางนิคมอุตสาหกรรมสงขลานะครับนิคมอุตสาหกรรมชายแดนที่มีศักยภาพและโอกาสสำหรับนักลงทุนครับสำหรับนักลงทุนที่ดูข่าวนี้แล้วสนใจจะไปลงทุนนะก็สามารถไปเช่าได้เพราะเหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นตอนนี้มีเช่าไปแล้วเนี่ยถึง 70% นะครับเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาบ้านเรานะ